ไปที่ฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่าสำหรับลินเซ่โลฮานก่อนหน้านี้ออกมาโพสต์บางสิ่งบางอย่างลงในโลกโซเชียลของเธอที่ดูเหมือนว่าความรักกำลังจะสั่นคลอนล่าสุดเธอออกมายอมรับแล้วนะคะว่าได้เลิกรากับอดีตหวานใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุเพราะว่าหวานใจของเธอชอบทำร้ายร่างกายแล้วก็ยังนอกใจอีกด้วยจ้างานนี้ไม่ได้สั่นธรรมดาแล้วล่ะคุณสั่นดังโครมเลยทีเดียวเพราะว่าเจ็บตัวไงเจ็บตัวนักแสดงสาวชื่อดังชาวอเมริกันนะคะลินเซ่โลฮานเขาได้ออกมาเปิดปากพูดถึงเรื่องราวส่วนตัวหลังจากที่ออกมาโพสต์แฉคู่มั่นหนุ่มมหาเศรษฐีวัย23ปีอีกอร์ทาราบาซอฟผ่านโซเชียลส่วนตัวของเธอเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าแอบนอกใจไปมีกิ๊กเป็นสาวรัสเซียทำให้เธอไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนจะตามมาว่าข่าวที่เธอโดนทำร้ายร่างกายนะคะล่าสุดนักแสดงสาวคนดังก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือเมืองผู้ดีนะคะผ่านสื่อเมืองผู้ดี Daily Mail ว่าสุดจะทนกับพฤติกรรมของฝ่ายชายและเธอยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วหลายครั้งนะคุณซึ่งรวมถึงครั้งที่เพิ่งจะควงกันไปฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ30ปีของเธอที่เกาะมิโคนอสในประเทศกรีซที่ฝ่ายชายเนี่ยใช้ความรุนแรงกับเธอต่อหน้าผู้คนนอกจากนี้ลินเซ่ยังแฉว่าคู่มั่นของเธอทั้งเมาแล้วก็คลุ้มคลั่งและเคยบีบคอจนเธอเกือบตายมาแล้วด้วยซ้ำและแม้ว่าก่อนหน้านี้ความรักจะเคยหวานชื่นถึงขั้นที่มีแพลนวิวาพูดคุยกันถึงเรื่องมีครอบครัวและอยากจะมีลูกๆด้วยกันถึง4คนแต่ด้วยพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของคู่มั่นรุ่นน้องจึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ความรักทั้งคู่มาถึงทางตันคุณดูคุณผู้ชมโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นการแย่งโทรศัพท์ดิฉันคิดว่าอาจจะขอดูแชทสักอย่างหรือเปล่าอันนี้เดานะเดาแบบเบสิกเบสิกเลยเฮ้ยแล้ววิ่งตามกันไปโยนโทรศัพท์ลงจากรถแล้ววิ่งตามไปขนาดนี้ต่อหน้าผู้คนนะแล้วถ้าไม่มีคนจะโดนขนาดไหนเออไม่คุณสังเกตนะคือจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยปกติทนไม่ได้หรอกไม่มีไม่กี่เรื่องที่ผู้หญิงจะไม่ทนก็คือเรื่องของนอกใจทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยมีครบเลยนะเออเลิกไปเลยไม่ต้องทนไม่ต้องทนตอนนี้เขาก็ออกมาประกาศแล้วล่ะว่าเลิกรากันไปแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้ลินเซ่ด้วยละกันนะคะให้เจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีๆกว่านี้แล้วกันนะคะโอ้ครั้งนี้มันก็เกินทนจริงๆเนาะคุณเนาะอันนี้เมื่อคลิปเมื่อกี้นี่คือทำร้ายร่างกายใช่ไหมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่ว่าอะไรแหละรักกันหรือไม่รักก็อย่าทำร้ายร่างกายกั